ดูกันที่การประชุมบ้างครับเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะครับหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรก็มีการประชุมกันกับ7หน่วยงานเศรษฐกิจหลังการประชุมครับเจ้ากระทรวงคมนาคมพลอากาศเอกประจินจันตองก็ออกมาบอกว่าการประชุมนี้ก็เป็นการตรวจสอบการสรุปกันว่าเรื่องเร่งด่วนขั้นต้นเนี่ยจะมีอะไรบ้างแต่ยังไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องของรายละเอียดทางด้านมาตรการเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับเบื้องต้นเขาบอกหลักๆที่คุยกันก็คือการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณค้างนะครับของปี57กับงบประมาณของปี58นอกจากนี้ก็ยังให้แต่ละกระทรวงนำเสนอข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจให้แต่ละกระทรวงกลับไปเตรียมการนะครับซึ่งพลอากาศเอกประจินบอกว่าน่าจะได้ข้อมูลขั้นต้นในวันที่27กันยาก็คือวันนี้จากนั้นก็จะเอามาเสนอต่อรองนายกแล้วก็จะสรุปครับเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามลำดับมติที่เป็นเรื่องใหญ่นั้นเนี่ยจะต้องมีการเข้าครม.ก่อนวันนี้ท่านรองนายกท่านก็ได้เรียกมาช่วยกันตรวจสอบว่าจะเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่ค้างอยู่ปี57กับ58อย่างไรบ้างแล้วก็ดูว่าในส่วนของ7กระทรวงนั้นใครมีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องเช่นในเรื่องของงานทางด้านการก่อสร้างของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องงานทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องทุกด้านรวมทั้งในเรื่องของถนนหนทางด้วยในส่วนของคมนาคมเองก็จะเป็นส่วนที่จะเกี่ยวกับเส้นทางที่ชำรุดหลังจากน้ำท่วมเราก็จะกลับไปเตรียมการเพื่อที่จะนำมาเรียนท่านเพื่อท่านรองนายกเนี่ยจะได้ไปสรุปเพื่อเข้าครม.ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของกระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะใช้งบนะคะในการพัฒนาหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจโดยงบตรงนี้นะคะมีการเตรียมถึง 50,000 ล้านบาทนะคะทางด้านปลัดกระทรวงการคลังรังสรรค์ศรีวรศาสตร์นะคะก็บอกกันในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงที่มีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่งเป็นประธานก็สั่งการให้ทางกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณรวบรวมเงินงบประมาณที่คงเหลือจากปีก่อนเพื่อนำมาจัดสรรมาตรการให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปทั้งนี้ค่ะเบื้องต้นก็มีวงเงินงบคงเหลือจากปีก่อนและงบประมาณปี2557ประมาณ 50,000 ล้านบาททั้งงบเงินไทยเข้มแข็ง 15,000 ล้านบาทแล้วก็งบที่เหลือจากปี2557ที่ยังไม่ได้มีการก่อหนี้นะคะอีกประมาณ 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทโดยยังมีโครงการที่จะลงทุนที่นำเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางอีกประมาณ 1,000 ล้านบาทและสามารถดึงกลับมาได้นอกจากนี้ถ้าเกิดไปดูงบนะคะจนถึงปีงบประมาณปี2557ก็จะมีงบประมาณค้างท่ออีกประมาณ 200,000 ล้านบาทนะคะต้องพิจารณาค่ะว่าหน่วยงานไหนจะมีความพร้อมและเหมาะสมที่จะได้รับการจัดสรรครั้งนี้และพร้อมกันนี้รัฐบาลก็ยังเตรียมเร่งจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการใหม่และโครงการเก่าที่มีความพร้อมในด้านการดำเนินการได้ทันทีส่วนของโครงการที่ต่ำกว่า100ล้านบาทและมากกว่า100ล้านบาทขออภัยค่ะมากกว่า 1,000 ล้านบาทที่จะเข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันอังคารที่30กันยายนนี้นะคะคงโดนจับตาไม่ใช่น้อยนะครับท่านผู้ชมสำหรับการประชุมครั้งที่30กันยาวันที่30กันยาเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ57ด้วยแล้วกำลังจะเริ่มปีงบประมาณใหม่โอ้โหหลายคนต้องติดตามว่าอะไรจะมาแรงโครงการจะมาแรงที่มีค้างท่อนี่ก็เยอะนะครับอีก300,000ล้านต้องดูกันท่านผู้ชมจะเป็นยังไง